ในโฟโต้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียงลำดับอีเวนต์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งโดยปกติแล้วอีเวนต์จะถูกเรียงตามวันเวลาของรูปที่อยู่ในอีเวนต์นะครับรูปชุดไหนถูกบันทึกก่อนก็จะถูกนำมาเรียงไว้เป็นลำดับต้นๆนะแต่เราก็ยังสามารถเรียงลำดับอีเวนต์ในแบบอื่นๆได้ด้วยนะครับเช่นเราอาจจะให้อีเวนต์เรียงตามชื่อตามเรตติ้งตามคีย์เวิร์ดและแบบตามใจฉันก็ได้นะครับโดยวิธีการเรียงลำดับก็ให้เข้าไปที่เมนูวิวเลือกซอสอีเวนต์นะฮะ ถ้าต้องการเรียงลำดับอีเวนต์ตามวันที่ก็เลือก by date เรียงตามชื่ออีเวนต์ก็เลือก by title หรือถ้าต้องการจะเรียงลำดับแบบตามใจชันนะครับก็เลือก by manual นะครับการเรียงลำดับในแบบต่างๆเนี่ยนะครับยกเว้นแบบ manual เราสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็ได้โดยเลือกที่ ascending หรือ descending ได้การเลือกเรียงลำดับแบบอื่นๆเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้โดยเลือกที่เมนูคำสั่งที่บอก แต่การเลือกแบบแมนนวลเราไม่ต้องไปเลือกที่เมนูก็ได้นะครับเราสามารถคลิกแล้วลากอีเวนต์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวางได้เลยโดย i photo เนี่ยนะครับจะทําการบันทึกการเรียงลาดับที่เราเลือกเอาไว้เมื่อเริ่มใช้งาน i photo ทุกครั้งการเรียงลาดับก็จะเป็นเหมือนกับครั้งสุดท้ายที่เราใช้งาน i photo